ัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเตือนภัยใกล้ตัวกับเคเบิลท่านผู้ชมคะจะเห็นได้ว่ารอบๆตัวเรานี่นะคะมีภัยอยู่ไม่เว้นในแต่ละวันนะคะซึ่งเกิดขึ้นนะคะได้ทุกๆเวลาเลยทีเดียวหากเรานะคะไม่ระมัดระวังและอยู่บนความประมาทนะคะวันนี้ค่ะก็เป็นภัยอีกหนึ่งรูปแบบนะคะที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมนั้นได้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์และวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะราวอุทาหรณ์ในวันนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ชมชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามานี่เองค่ะท่านผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นถึงอุบัติเหตุเกี่ยวกับชนขบวนรถไฟค่ะโดยขบวนรถด่วนพิเศษที่21กรุงเทพมหานครอุบลราชธานีค่ะขณะที่ทำขบวนผ่านที่หยุดรถยมราชนะคะจากนั้นค่ะจะสังเกตเห็นว่าได้มีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda CBR ค่ะคันสีดำแดงคันนี้เลยค่ะท่านผู้ชมโดยคนขับนั้นนะคะเป็นผู้ชายอายุประมาณ19ปีค่ะแล้วก็ได้ขับรถนะคะเข้ามาแล้วก็ไปเฉี่ยวชนด้านหน้าของขบวนรถ21จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะคันกั้นก็ได้โน้มตัวลงมาเพื่อปิดถนนจนครบทุกต้นค่ะแต่จู่ๆค่ะรถจักรยานยนต์ Honda คันนี้หรือว่าน้องคนดังกล่าวนี้นะคะได้พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วจนกระทั่งเบรกไม่อยู่ค่ะแล้วก็สุดท้ายไปเฉี่ยวชนขบวนรถไฟอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามนะคะอยากฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนเลยนะคะควรที่จะมีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนและที่สำคัญควรคำนึงถึงกฎจราจรเสมอเพราะหากคุณไม่ปฏิบัติตามนะคะอุบัติเหตุก็ย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะท่านผู้ชมและโอกาสของคุณก็อาจจะไม่โชคดีเสมอไปนะคะดังนั้นใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความปลอดภัยเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนได้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมคะกับอุทาหรณ์เตือนภัยที่ท่านผู้ชมได้รับชมเมื่อสักครู่นี้อย่างไรก็ตามแต่นะคะขอฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะโปรดใช้ชีวิตอยู่บนความระมัดระวังและที่สำคัญไม่ควรยืนอยู่บนความประมาทและภัยต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นระมัดระวังตัวเองสักนิดเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะคราวหน้าจะเป็นภัยเกี่ยวกับอะไรและรูปแบบอะไรนั้นต้องติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ